ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้มีโอกาสนำธรรมบรรณาการมาสู่ญาติโยมอีกเช่นเคยก็เพื่อที่จะได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอาตมาภาพก็นะทำหน้าที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคือการนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายให้กับญาติโยมได้รับฟังหรือว่ามาพูดมาบรรยายให้กับญาติโยมได้รับฟังญาติโยมก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อได้รับฟังแล้วก็มีหลักในการดำเนินชีวิตมีหลักในการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นถ้ามีหลักธรรมหรือว่ามีข้อคิดก็จะได้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีเรื่องทั้งศีลในเรื่องของธรรมในเรื่องของสถานที่ตัวบุคคลที่ทำดีแล้วก็ทำไม่ดีก็มีปรากฏอยู่มากมายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่ายุคไหนสมัยไหนถ้ามีคนอยู่ที่ไหนก็มีอยู่สองเรื่องแหละเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีมันจะต้องมีเกิดขึ้นแต่ว่าคนดีจะมากหรือว่าคนไม่ดีจะมากก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าก็อยู่ที่ว่าความดีหรือความไม่ดีใครจะขยันทำในฝ่ายไหนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้อาตมาก็จะนำคำว่าอวชาตบุตรมาพูดให้กับญาติโยมได้รับฟังคำว่าอวชาตบุตรก็จะมีความหมายถึงบุตรธิดาหรือว่าลูกหญิงลูกชายที่มีคุณสมบัติต่ำฝ่าพ่อแม่หรือว่ามีความสามารถด้อยฝ่าพ่อแม่ทั้งในเรื่องการกระทำทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องความขยันความขี้เกียจแล้วก็ในด้านคุณธรรมความดีในด้านธรรมความไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคุณลักษณะที่ว่าจะนำมาเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าลูกหญิงลูกชายเนี่ยเป็นอวชาตบุตรหรือเปล่าคำว่าอวชาตบุตรเนี่ยถ้าโดยตรงก็คือบุตรธิดาของพ่อแม่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีกัลยาณธรรมงดเว้นจากบาปทุจริตนับถือพระรัตนตรัยหมั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลฟังธรรมเสียสละมีปัญญาแล้วก็เป็นคนมีสัมมาทิฏฐิพ่อแม่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามาในด้านของบุตรธิดาเนี่ยก็คนอีกเรื่องหนึ่งก็ตรงกันข้ามพ่อแม่มีศีลตัวเองก็ไม่มีศีลพ่อแม่มีกัลยาณธรรมตัวเองก็ไม่มีกัลยาณธรรมประพฤติสิ่งที่เลวร้ายเสียหายบาปทุจริตหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วว่าแล้วก็ทำความชั่วจะเป็นประมาณนั้นหรือว่าถ้าอีกด้านหนึ่งเป็นด้านของการด้านทางโลกในด้านของการทำมาหากินในเรื่องของความรู้ในเรื่องของฐานะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของกิริยามารยาทก็ไม่เอาไหนพ่อแม่มีอาชีพพ่อแม่มีการงานพ่อแม่มีฐานะแต่ลูกไม่เอาเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยท่านว่าด้อยฝ่าพ่อแม่แล้วก็ท่านก็บอกว่าบุตรประเภทนี้เป็นอวชาตบุตรก็คือเป็นประเภทพวกพาราพากอเป็นลูกใครก็ไม่ได้เชิดชูแถมยังหาเรื่องมาให้ตลอดอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอวชาตบุตร
ก็ฝากเอาไว้ว่าถ้าใครอยากจะเป็นอภิชาตบุตรก็ตามใจปรารถนาแต่ว่าถ้าจะเป็นอภิชาตบุตรก็ต้องขนขวายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้ตมาภาพขออนุโมทนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร